เราเพิ่งไปทำบุญมาไม่ใช่เหรอเราเพิ่งไปทำบุญมาตอนรับกันสู่เยี่ยมเยี่ยมมองๆครับวันนี้อยู่คุณเชียร์ที่กำแพงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลนะคะสวัสดีคุณผู้ชมของเราเดี๋ยวเรากำลังมีความรักหรือเปล่าเห็นเชียร์ใส่ชุดสีชมพูเฮ้ยโอ้โหนี่ขนาดแว่นกันแดดพี่ก็ไม่สามารถทำให้ความรักอะไรมันบังตาได้เลยถ้าใส่ชุดนี้มาพี่มีเนอร์ต้นอะไรเล่านี่คือพามาเยี่ยมออฟฟิศค่ะออฟฟิศชาเม่ของเชียร์ครับแล้วอ่านว่าชาเม่เลยใช่ไหมชาเม่ค่ะชาเม่ใช่แล้วมีความหมายไหมครับเนี่ยเป็นภาษาของภาษาประเทศอะไรหรืออะไรจริงๆมันแปลงมาพี่คือมันเหมือนชามิ่งเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษที่แปลว่าแบบมีเสน่ห์เลยแต่ว่าคือในช่วงนั้นเนี่ยเหมือนแรงบันดาลใจในภาษาฝรั่งเศสบางอย่างมันจะมีพวกอักซองไงอ๋ออักซองมันก็เลยเป็นชาเม่อะไรอย่างเงี้ยนานเนี่ยพี่เชียร์ปีนี้เข้าปีที่12แล้วค่ะโอ้จริงอ่ะผู้หญิงคนหนึ่งแล้วทำธุรกิจมาถึงขนาดนี้เพื่อนเก่งเพื่อนเก่งถ้าเป็นเด็กก็เข้ามัธยมแล้วนะที่ม.1 ม.2 ก็ทำก็ถือว่าเจ๋งแล้วนะกำลังโตนะกำลังสะพรั่งมีคนถามว่าจะแต่งงานแล้วหรออะไรเดี๋ยวก่อนกำลังสะพรั่งเนี่ยเราพูดถึงออฟฟิศนะเราพูดถึงออฟฟิศไม่ได้พูดถึงบุคคลโอเคปัญหาที่มาอะไรเชียร์ก็จะหยุดไปพักแล้วก็มีเตาเอางี้ดีกว่าผมว่าเรามาแล้วขออนุญาตเข้าไปข้างในดีกว่าไปมาค่ะโอ้โหเป็นไงอ่ะเห็นแล้วนะอ่ะกลับได้เลยวิ่งเชียร์อะไรนี่ใหญ่อย่างนี้เลยเหรอมันก็เล็กน้อยอันนี้มันชั้นมันก็จะโถงสูงแล้วมีเชียร์รางวัลเต็มเลยอ่ะก็มีรางวัลที่ได้มาด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบโซนรับแขกมาถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบว่าถ้าเราไม่ได้ออกกองไม่ได้ไปทำกองละครด้วยกันอย่างเงี้ยก็จะเข้าที่นี่เยี่ยมเลยมาออฟฟิศก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่มาทำงานแล้วคือข้างหลังเลยนะฮะรางวัลการันตีหมดว่าที่เนี่ย12ปีไม่ใช่ไก่กาเฮ้ยมันยังไงเดี๋ยวก็เลยอินเตอร์ตอนนี้ก็เลยอินเตอร์ภาพอยู่ก็เลยอินเตอร์รางวัลอยู่ก็พื้นบนว่ะรู้เยอะอ่ะหนูต้องตามได้ยังคะได้แล้วค่ะพี่อันนี้ไม่ใช่ร้านอาหารอ๋อโอ้คาเฟ่อันนี้มันเป็นแบบดูดิผู้หญิงมาเสิร์ฟให้ขอบคุณครับอุ้ยโอ้ยเลยอย่างนี้ขอบคุณค่ะดื่มกาแฟกับดื่มกาแฟหอมๆจริงเธอเคยเสิร์ฟอะไรอย่างนี้ให้ใครให้ผู้ชายให้แฟนไหมไม่เคยจริงนี่พี่มาให้เฮ้ยคุณอาผมอยากออกเทปจังเลยวันดีครับโปเอ็ดตั้งสารเพลงนี้มึงไอ้ไทยวันนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมก่อนเป็นไงปิดไปถึงแว่นตาแล้วเปิดให้ดูนิดนึงได้ไหมเปิดให้ดูนิดนึงได้ไหมได้คือตาหนูบวมคุณผู้ชมโอ๊ยปิดดีกว่านิดไปตาหนูบวมคุณผู้ชมทีนี้หนูก็เลยแต่ถ้าคุณผู้ชมรับได้ในการบวมหนูถอดโอ้ใส่เธอเนี่ยไม่ผิดหวังตอนเล่นละครที่เชียร์ไม่เห็นตลกนี้เลยโอ้คุณไปเล่นละครให้เขาเล่นละครให้ดิฉันนี่บอสหนูเขาไม่ตลกนี้เลยเหรอมาซึมๆในตลกกว่านี้นี่หยอกเขาก็เนี่ยบอสหนูนี่ทำทั้งบริษัทนะ YouTube อีกทำทั้ง YouTube ทำละครบรรยายละครมีอีกรายการใช่แล้วเรื่องครอบครัวเรื่องหัวใจถามหน่อยเธอมีแฟนยังมีแล้วสิผู้หญิงผู้ชายเชียร์พี่ผมเป็นตัวเป็นตนขนาดนี้เขาเปิดคุณผู้ชายแล้วแต่จริงนะเมื่อก่อนตอนที่เชียร์เข้าวงการตอนที่เมาเหมือนเราไม่อยู่เลยดีจังเลยอ่ะไม่เป็นจริงเมื่อก่อนตอนที่เชียร์เข้าวงการคือที่ตัดผมสั้นอ่ะแล้วก็เฮ้ยตัวหนาแล้วก็โอ้มาแล้วเว้ยเบจุกรัตน์ไนท์แน่ๆทอมเบจุกรัตน์ไนท์แน่ๆไม่ด้วยความที่เราก็เป็นคนอย่างเงี้ยเป็นคนที่ใส่เด็กผู้ชายอยู่แล้วแล้วคือช่วงนั้นอ่ะมันจะเป็นช่วงเขาเรียกว่าพิมพ์นิยมแล้วกันนางเอกพิมพ์นิยมแบบตัวเล็กๆแล้วเราเนี่ยก็หนามาอยู่คนเดียวแต่ในกองเรียกน้องหนาจริงนะเป็นการกดดันทางอ้อมพี่นึกออกให้เราแบบลงมาหน่อยเหมือนแบบเรียกน้องหนาเรียกกิษณาไม่คือต้องบอกว่าเราอ่ะในตอนนั้นอ่ะจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าเราพยายามไม่ลดนะเราพยายามนะพี่แต่ทีเนี้ยมันอาจจะไปผิดทางนั่นแหละมันมีทั้งตอนที่เราแบบเหมือนพยายามกินแต่ผลไม้กินแต่อะไรอย่างเงี้ยบางทีการลดน้ำหนักบางคนต้องบอกว่าเข้าใจผิดนะไม่ฉันไม่กินแป้งชีวิตไม่เจอแป้งเลยเดี๋ยวลงแต่เหี่ยวบางคนแบบว่าบางทีร่างกายมันเป็นการโยโย่เอฟเฟกต์เพราะพี่เคยแบบตั้งใจลดน้ำหนักจริงๆจังๆเนี้ยไอ้มาแบบอดกินไม่กินแบบไม่ได้ผลไม้ไม่กินแป้งไม่อะไรเงี้ยไม่ได้นี่แล้วระบบการเผาผลาญมันก็จะเสียแต่ตอนนั้นของเชียร์สิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่อะไรพี่พอเรากินแต่ผลไม้น้ำตาลเยอะเราเลือกไม่เป็นแล้วใช่ใช่ใช่คือป้าเราอ่ะมีภาวะเป็นเบาหวานอยู่แล้วแล้วเราไปตรวจสุขภาพตกใจมากเด็กขนาดนั้นอะแต่น้ำตาลเกินคือเฉียดเบาหวานเลยเหรอเฉียดเลยคือกลายเป็นว่าน้ำตาลมันเพิ่มแล้วอย่างที่บอกคือป้าเราเบาหวานอะมันมีภาวะเสี่ยงอยู่แล้วแต่เราไม่คิดว่าตัวเราจะเป็นเพราะเราไม่ได้กินขนมเค้กไม่ใช่คนชอบเบาหวานแต่เราเนี่ยดันไปแบบลดน้ำหนักโดยการกินแต่ผลไม้แล้วเธอทำยังไงต่อ ก็ทีเนี้ยพอมันเริ่มเรียนรู้มาเรื่อยๆแล้วอ่ะมันก็ต้องมีเรื่องการออกกำลังกายมีอะไรคืออย่างนี้คุณผู้ชมอธิบายนิดนึงพวกเรานักแสดงหรือว่าคนที่ออกกล้องอะค่ะกับตัวเราอะเราคิดว่าตัวเราโอเคแล้วแต่ออกกล้องบางทีมันตัวมันจะใหญ่กว่าปกติคืออย่างเงี้ยอย่างตอนนี้คุณผู้ชมเห็นผมเนี่ยอาจจะดูผมอ้วนนะจริงๆผมไม่อ้วนนะนี่กินหนัก42เองโอ้ยกำลังจะพูดเลขนี้อุ้ย42เหรอแทงเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ไม่ใช่แทงซื้อเลยซื้อโอ้แทงอีกแล้วนั่นแหละมันก็เลยเหมือนค่อยๆเก็บประสบการณ์ในการที่จะแบบว่าค่อยๆประกอบร่างเราให้มันแบบดูเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นตัวเราดีได้คือกลับมาตอนนี้คือสวยมากเลยนะโอ้ยจริงป่ะพี่จริงจริงจริงอันนี้แฟนเธอเคยบอกไหมเชียร์เธอสวยเธอช้ำนี่มากเลยยังเคยมีอย่างนี้เอาจริงนะก็เคยแบบเธอช้ำนี่มากเลยเนี้ยไม่ครบต่อแล้วนะอันนี้เป็นโรคจิตแล้วประดิษฐ์ไปหน่อยแล้วดูหน้าดูตาช้ำนี่มากเดี๋ยวนะทีนี้ตอนนี้คือผอมลงมาได้แล้วทำมาได้หมดแล้วแต่คุณก็ยังทำงานหนักอยู่เหมือนเดิมอ่ะยังทำงานหนักอยู่แล้วก็เมื่อกี้ที่พี่มีพูดเรื่องจัดรายการอ่ะช่วงเนี้ยในโลก YouTube อ่ะเชียร์ก็มาลุยนะทำรายการเชียร์ชวนชิมพี่เห็นเชียร์กินกระจุยเลยกินเยอะมากแต่มันคือเราสนุกไงเพราะคือจริงๆโดยนิสัยเราเป็นคนชอบกินโทษนะคะพี่อะไรทำไมกินไม่เห็นอ้วนเลยนะบ้ามันคืออย่างนี้คือแบบว่าเราอย่างที่บอกนะอ่ะข้อแรกเอาเรื่องรายการก่อนเนาะเราเวลาเราไปกินอ่ะถ้ามันไม่อร่อยกินแบบต้มๆแย่ๆเลิกกินเลยเชื่อว่าไม่สนุกมันคือกินอ่ะอย่างเชียร์ชวนชิมอย่างเงี้ยกินคือแบบว่าทั้งอร่อยด้วยสนุกด้วยแต่คือตัวเราอ่ะเราก็ต้องแบบรู้ตัวว่าเฮ้ยร่างกายเราเหมาะกับแบบไหนคือทั้งเรื่องของการออกกำลังกายหรือว่าเรารู้ว่าวันนี้เราจะกินในส่วนของอาหารเนี่ยตรงเนี้ยเยอะเราต้องแชร์การกินใช่ไหมเหมือนว่าแชร์การกินหมายว่าปกติเนี่ยตอนนี้ตัวพี่นะตอนเนี้ยตั้งหลังปีใหม่เนี่ยปี65มันพี่รู้สึกว่าพี่อยากแชร์การกินปกติพี่จะกินข้าวจานหนึ่งพี่จะตบของหวานแต่พอรู้สึกว่าเอ้ยมันจะต้องมีของหวานน่ะแล้วก็เลยกินข้าวแค่ครึ่งเดียวแต่กลับเหมือนเดิมนะแล้วก็มากินหวานอะไรเงี้ยเหมือนจัดสรรตัวอาหารจัดสรรตัวอาหารใช่ไหมอันนั้นก็เป็นประมาณหนึ่งแต่ถ้าพี่โกเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นคลิปนะคือจะกินเยอะจริงๆแต่ทีเนี้ยไม่เลยคลิปเราแบบอันนี้ปอบหรือเชียวเนี่ยนั่นเป็นผู้หญิงเลยอะหยิบเลยแบบหูคือเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมาบรรจุในสาขายูทูบเบอร์สายกินแต่ทีเนี้ยพอเราแบบเราเป็นคนชอบกินอะแล้วพอมันไปเจอของอร่อยอะพี่มันจะแบบมากินนิดนึงให้แบบเหมือนมาถ่ายรายการแกล้งๆอะมันไม่หนุกแล้วเราแบบเราหิวอะเอางี้ดีกว่าแล้วเราก็จะกินเข้าไปเยอะๆกินจนทีมงานบอกเฮ้ยพี่ไม่ต้องกินจริงขนาดนี้ก็ได้เพราะเขาก็กลัวเราแบบเดี๋ยวแบบเดี๋ยวจะไม่ไหวอ่ะบุ๋มคุณเสียต้องมีผลต่อการทำงานในวงการด้วยโปรดิวเซอร์มันจะทักเลยนะพี่เชียร์พี่ไม่ต้องไปถ่ายละครแล้วหรอพี่ไม่กลัวชุดพี่ปีบ้างหรอคือเชียร์กินเยอะจริงๆแต่คือต้องบอกว่ามันเป็นด้วยวิถีที่พอเราได้มาทำอะค่ะแล้วยูทูบเบอร์มันเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งที่แบบมันพอมันสนุกเราเอนจอยอะแล้วเธอสนุกไหมสนุกมากมันไม่เหนื่อยหรอมันต้องมาคุมถ่ายด้วยคิดด้วยตัดด้วยมันเป็นตัวตนเราอีกแบบหนึ่งเอางี้ลองไปดูแล้วกันฝากช่อง Charming Official กับเชียร์ชวนชิมด้วยนะคะเพราะว่าของกินมันจะอร่อยมากแต่ทีนี้เนี่ยอาจถามว่าเราต้องแบบมาดูแลตัวเองหรืออะไรไหมมันก็ต้องมีเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอย่าลืมว่าเรื่องกินหรือเรื่องแม้กระทั่งการออกกำลังกายอ่ะมันก็ต้องพยายามบาลานซ์ให้ได้แต่ถ้าเราพยายามแบบว่าสมดุลไม่ได้จริงๆแบบไม่มีเวลาไปออกกำลังกายหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยเราต้องมีอะไรมาช่วยเสริมมีบางอย่างมาใช่ใช่หรือว่าเราต้องรู้ว่าสารสกัดอะไรหรือว่าธรรมชาติตัวไหนอะไรแบบเนี้ยที่มันจะทำให้เราแบบโอเคช่วยลดในการดูดซึมน้ำตาลหรือว่าช่วยในการกระตุ้นระบบเผาผลาญเพราะว่าร่างกายพอเราออกกำลังกายมันเผาผลาญใช่แต่ถ้าเราขยับตัวได้น้อยลงอ่ะมันก็ต้องมีอะไรมาช่วยเราอายุเยอะขึ้นมันต้องมีอะไรมาช่วยเราใช่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคือต้องบอกว่าพอเรามาอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันมียูทูบเบอร์สายกินท่านอื่นๆอ่ะเขาก็อันนี้มันเป็นเรื่องที่เราเคยเห็นผลงานเขาอย่างน้องเฟิร์นอย่างเงี้ยเขาจะดังมากแล้วเราเคยติดตามผลงานเขาอย่างเงี้ยเราก็มารู้เหมือนกันว่าอ้าวน้องเฟิร์นเขาแอบมาเป็นแฟนคลับไอโปรดักชาเม่ด้วยเราก็ตกใจเหมือนกันคืออย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วมันจะมีอย่างตัวหนึ่งอย่างเงี้ยไอตัวชาเม่ไซเอสพลัสเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบสมมติถ้าเชียร์อย่างเงี้ยไปถ่ายแล้วเราต้องกินเยอะๆนะเราจะกินก่อนเลยเอาขึ้นมากรอบปากแล้วซึ่งเราก็เพิ่งมารู้ว่าอ้าวยูทูบเบอร์สายกินคนอื่นเขาก็กินเหมือนกันก่อนที่เขาจะถ่ายในการกินเยอะๆเหมือนกันเข้าใจแล้วเพราะว่าเราก็ยังแบบทำไมคนพวกนี้ไม่เห็นอ้วนเลยเราไม่ค่อยกินด้วยนะเราเป็นคนกินน้อยมากเลยตัวไหนนะพวกเราอ่านรายการต่อยทุกวันพฤหัสนะวันหนึ่งเนี่ยพี่นะบอกเลยว่า8เมนูอย่างต่ำอย่างต่ำคือ8เมนูนะสูงสุดคือ11เมนู11 12อ่ะสิ่งหนึ่งที่พอเรามีประสบการณ์ในการที่เราไปผิดทางมาก่อนนะครับอันนี้คือเรื่องแบบว่าอันนี้เล่าให้ฟังได้แล้วกันเราเคยแบบสมมติไปกินยาลดน้ำหนักหรืออะไรมาที่มันเป็นผิดทางแล้วมันไม่ได้มาตรฐานนะพี่ ร่างกายเราอะระบบการเผาผลาญก็เสียกินอะไรก็ไม่ลงเหมือนมันอิ่มมันไม่อยากแล้วพี่จะบอกให้นะพริกอันนี้พูดหลังไมค์ก็ได้นะคือรู้เลยถ้าเราคุยกับใครเมื่อก่อนเนี่ยเรายังไม่ได้ใส่แมสใช่ไหมถ้าเราคุยกับใครแล้วมีลมหายใจที่เหม็นพี่รู้เลยมันมีน้องแต่งหน้าเขาไม่แปรงฟันไม่ใช่คือพอดีกินยาลดความอ้วนแล้วคนอะไรจะออกจากบ้านไม่แปรงฟันแล้วมาคุยใกล้ยาลดความอ้วนอย่างเงี้ยแล้วกลิ่นข้างในเหมือนข้างในมันเสียเพราะอะไรว่าเพราะเราไม่ได้กินอะไรเข้าไปแล้วมันหายใจออกมาเหมือนแบบเราไม่ได้บูลลี่นะแต่แบบว่าเราก็บอกกับน้องตัวว่าสนิทกันแล้วก็รักกันมึงกินยาลดความอ้วนใช่ไหมเห็นหน้าเราดิรู้ได้ไงเหรอไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอใช่เพราะว่าหนูเคยกินแล้วพี่ลงเนี่ยด่าหนูว่าเป็นอะไรเนี่ยหายใจเหม็นมากเนี่ยเราก็เคยกินเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากให้ใครต้องมาเจอประสบการณ์เลวร้ายมันก็เลยแบบว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราก็เลยพยายามที่จะเอามาพัฒนาเป็นแบบ product หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไม่ใช่คุณภาพที่เราจะมาพูดเองรับรองทั้งเรื่องการงานวิจัยนะคะแล้วก็ในคุณภาพหรือว่าแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงจากการที่หลายๆคนเนี่ยเขาแฮปปี้ในการที่เขากินแล้วเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีอันนี้คือชาเม่ไซเอสพลัสอันนี้จะไม่ได้เชียร์ใช้ตอนนั้นถูกต้องพี่อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลรูปร่างเพื่อสุขภาพเลยมันเป็นซองแบบนี้ค่ะคือชีออกแบบมาว่าในนี้สารสกัดเนี่ย 3,500 มิลลิกรัมเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมันสามารถที่จะทานวันละ1ซองกรอกปากและในนี้ค่ะคืออย่างที่บอกสารสกัดเมื่อกี้ที่เชฟพูดมันจะเป็นหนึ่งในนี้คือแอลคาเนทีนฟูมาเรตใช่ไหมคะแล้วมันยังมีกรีนซีเล็กไฟโตโซมตัวนี้ก็ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญสารสกัดจากถั่วขาวสารสกัดไคโตซานจากพืช 100% นะคะคือมีส่วนช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดด้วยแล้วก็สารสกัดเนี่ยมีเยอะมากเป็น10ชนิดอะพี่เลดราสเบอร์รี่หรืออะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าบางทีอะถ้าเราหยุดทานอะไรไปเนี่ยหยุดมื้ออาหารเนี่ยการเผาผลาญมันเสียตัวนี้มันจะเหมือนเป็นการช่วยกระตุ้นการเผาผลาญขึ้นมาทำให้ระบบการเผาผลาญไม่เสียแต่เอกลักษณ์ของชาเม่คือทุกผลิตภัณฑ์ต้องอร่อยแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นการการันตีการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณภาพเนี่ยคือเราได้รับรางวัล HBB Award เป็นรางวัล Best Selling Innovative Slimming Food Powder ได้มา5ปีซ้อนพี่และปีนี้ปีที่6ที่เราจะได้อีกแต่ณวันนี้เรายังไม่ได้ไปรับรางวัลนี้จะได้เพราะว่าเป็นสินค้าที่ขายดีแล้วก็โดดเด่นในหมวดของ Slimming Food เมื่อกี้ที่บอกอะค่ะเอางี้ได้ไหมคือวันนี้มาทูเดย์โชว์มาช่วงยิ้มๆมองๆแล้วพี่ขอโปรโมชั่นเลยขอแบบพิเศษเลยสำหรับวันนี้นะคะโปรโมชั่นชาเม่ไซเอสพลัสนะคะต้องบอกว่าปกติแล้ว1กล่องราคาเต็มเขา1,290แต่วันนี้เชฟจัดเซต3กล่องนี้ในราคาเพียง 1,990 ค่ะจริง3กล่องนี้ก็ 3,700 แล้วนะถูกต้องพี่นี่อ่ะนี่ฟรีตัวนี้ให้ด้วยชาเม่วีคอลนะคะเป็นไฟเบอร์ที่ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายไปฟรีอีก1กล่องแต่ถ้าคุณทัน99สายแรกเมื่อไหร่ที่1235นี้นะคะเชียร์ฟรีตัวชาเม่วีคอลให้อีก2กล่องเลยเท่ากับว่าเซตนี้3กล่องชาเม่ไซเอสพลัส3กล่องชาเม่วีคอลมูลค่ารวมทั้งหมดนะคุณผู้ชม 6,237 บาทให้ไปเลยในราคา 1,990 แต่จัดส่งให้ฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางได้จ่ายบัตรเครดิตได้เช่นกันหรือถ้ายังไม่พร้อมนี่ถ่ายหน้าจอนะหรือสแกน QR Code นะติดต่อมาบอกขอจองสิทธิ์ไว้ก่อนโทรที่เบอร์อะไรครับพี่เชียร์1235ค่ะคุณจะได้รับชาเม่ไซเอสพลัสไป3กล่องแบบนี้นะคะรวมถึงชาเม่วีคอลไฟเบอร์ที่1ซองเนี่ยสารสกัดมากถึง 15,000 มิลลิกรัมเอาไปอีก3กล่องทั้งหมดย้ำอีกครั้งว่า 6,237 คุณจ่ายแค่ 1,990 ฟังไม่ผิดแน่นอนนะคะแล้วถ้าใครที่เป็นแฟนของชาเม่2ตัวนี้อยู่แล้วจะรู้เลยว่านี่มันเป็นราคาที่หาซื้อไม่ได้นี่เป็นครั้งแรกที่เราจัดเซตนี้ให้เลยสำหรับแฟนรายการด้วยยินดีมากพี่ถูกมากนะขอต่อรองนิดนึงได้ไหมต่อรองเลยพี่99สายอ่ะตอนนี้น่าจะเต็มแล้วล่ะพี่ว่าเอาจริงๆนะเคยมา Today Show อ่ะทะลุมากให้เพิ่มเลยได้ไหมได้เลยพี่อ่ะ2คนคนละ100สายอ่ะให้ไปอีก200สายเลยย้ำอีกครั้งเซตตรงนี้นะคะ200สายนี้เท่านั้นนะคะ1235โทรเข้ามาหรือถ่ายหน้าจอไว้ก่อนสแกนQR Code หรือแอดชาเม่ TV Shop 6กล่องตรงนี้3ชาเม่ไซเอสพลัส3ชาเม่วีคอล 6,237 ไม่ต้องจ่าย 1,990 เท่านั้นเลยค่ะอันนี้คุ้มจริงๆคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่น้องเชียร์เอามาฝากคุณผู้ชมลองดูนะครับผมว่าสิ่งที่เราพูดคุยกันมันเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมในการดำเนินชีวิตคนที่ลดน้ำหนักไม่ต้องไปท้อนะสู้ต่อไปค่อยๆพยายามใช้เวลาใช้ทุกๆอย่างแล้วค่อยๆทำมันไปมันพูดพลาดไม่ได้หรอกครับแต่ค่อยๆทำเรา3คนเคยผ่านการอ้วนมาแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนก็สุขภาพดีหาซื้อไม่ได้อยากได้ต้องทำเองจริงๆแค่จะบอกว่าให้กำลังใจแบบนี้มันไม่ใช่ว่าเราจะต้องอ้วนหรือผอมนะแต่เชื่อว่าสุขภาพอย่างเช่นอย่างเงี้ยพอน้ำตาลเกินเราน้ำตาลเราไม่เกินหรือบางคนคอเลสเตอรอลเกิน แต่ว่ารูปร่างเป็นยังไงเชื่อว่าดีในแบบของคุณแต่สุขภาพต้องดีไปก่อนค่ะเนี่ยคนอะไรจะเป็นเจ้าสาวเนี่ยปิดรายการคมมากเลยวันนี้ขอบคุณน้องสาวที่น่ารักมากๆนะครับเชียร์ที่กำพรขอบคุณมากเลยค่ะพี่โก้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะครับมีความสุขในวันหยุดวันนี้ทูเดย์โชว์ลาไปก่อนสวัสดีครับ